สวัสดีครับสวัสดีครับภาษาเยอรมันต้อนรับผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับครับผมโอ้โหเสื้อโอ้โหนี่เก๋เป็นไงมีเสื้อใหม่เลยฮะเสื้อใหม่ก็ต้องขอบคุณทางซุปเปอร์สปอร์ตเขาส่งมาให้ใส่แล้วก็ต้องใส่เขาหน่อยนะส่งมาให้ใส่ฟรีๆนะฮะก็ซุปเปอร์สปอร์ตก็อยู่ตามห้างก็ไปซื้อหาได้ที่เซ็นทรัลก็มีแต่เขามีการจัดอันดับนะพี่เก๋ผมเห็นในเว็บไซต์ที่อังกฤษจัดอันดับเสื้อฤดูกาลใหม่ทีมไหนสวยสุดให้พี่เจ๊กี้ทายว่าอันไหนแมนยูใช่ไหมฮะผิดฮะแมนยูได้อันดับ2อันทีมไหนฮะลิเวอร์พูลครับอ๋อลิเวอร์พูลที่ผมได้มาลิเวอร์พูลได้แต่คุณโชคดีนะเขาส่งไม่ใส่ผมซื้อนะการอุดหนุนสโมสรไงอุดหนุนสโมสรไงฮะเออนี่ไม่อุดหนุนสโมสรลิเวอร์พูลนี่ย้อนยุคไปเหมือนยุค80ยุคที่ยิ่งใหญ่นะฮะเป็นยี่ห้อลิบาลานใช่ไหมพี่เจ๊กี้ใช่ NB ตอนนี้พี่เจ๊กี้ก็เลยสตาร์ทก็นิวบาลานซ์รองเท้าผ้าใบก็นิวบาลานซ์อะไรสตาร์ทนิวบาลานซ์นี่พูดเลยว่าผมซื้อมาเกือบปีแล้วขาดแล้วยังฮะไม่ครับยิงไป12ลูกล่าสุดฟรีคิกแล้วล่าสุดปั่นฟรีคิกก่อนหน้านี้ยิงนอกเขตนี่มันเกี่ยวกับรองเท้าหรือฝีเท้าวะเนี่ยพุ่งตรงว่าเกี่ยวกับรองเท้าอ๋อรองเท้าที่ช่วยได้เยอะผมสมัยเด็กอ่านรองเท้าบิลลี่ว่านี่แหละนี่ของแจ็คกี้นิวบาลานซ์คือนิวบิลลี่ครับรองเท้านิวบิลลี่รองเท้าดีนิวบาลานซ์ย่อมาจากนิวบิลลี่ครับนิวบิลลี่เด็กๆสมัยรองเท้าของบิลลี่รองเท้าบิลลี่บูทผมว่ามีส่วนนะมันทำให้การเคลื่อนที่อะไรมันกระชับอะไรแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นด้วยผมมั่นใจมากยิงเป็นเข้าอ่ะโอ้ทุกคนตกใจหมดเลยเออนะเพราะฉะนั้นนิวบาลานซ์เดี๋ยวส่งสตาร์ทที่จีกี้เยอะไม่ต้องส่งผมซื้อแล้วก็ส่งมารุ่นใหม่ไงรุ่นใหม่ๆไม่เป็นไรฮะก็พูดถึงตอนนี้ความเคลื่อนไหวนักฟุตบอลก็เริ่มพร้อมกันครับผมขอแสดงความยินดีกับถ้วยพรีเมียร์ลีกเอเชียก่อนนะอะไรนะถ้วยพรีเมียร์ลีกถ้าเป็นความสุขของแฟนแมนยูก็เชิญเลยครับเป็นคนแซวกันเล่นก็ผมยังคิดเลยนะผมว่าเป็นความสุขของแฟนแมนยูมากกว่ามึงจะมอบถ้วยให้เขาล้อทำไมไม่มอบถ้วยดีกว่าอะไรเขามีไม่ใช่เขามีอยู่แล้วไม่เหรอเขามีอยู่แล้วใช่ไหมเขามีอยู่แล้วเป็นถ้วยพรีเมียร์ลีกพรีเมียร์ลีกโทฟี่แต่ก่อนมาจัดที่สิงคโปร์ครับบ้านเราก็มีไงปีนั้นที่บ้านเราใช่ไหมโอ้ได้แชมป์ยิ่งใหญ่มากเลยครับผมแมนซิตี้ที่ซื้อนะครับท่านผู้ชมคือเมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องเกมรับถูกต้องผู้รักษาประตูพลาดบ่อยกองหลังพลาดบ่อยครับยกชุดเลยพี่เจ๊กี้ทั้งผู้รักษาประตูกองหลังซื้อมัน4ตำแหน่งเลยแต่จริงๆก็เขาน่าจะรู้ตัวตั้งแต่ปีที่แล้วนะเพราะนักเตะแมนซิตี้ที่มีอยู่เมื่อปีแล้วก็อายุอะไรมันก็30ครับ29 30 29 30โอ้แล้วก็นะก็ซื้อเนี่ยเต็มเลยแบ็คซ้ายแบ็คขวาแพงที่สุดในโลกโอ้โหสองคนนี่ร้อยล้านปอนด์มีตะกี้แบ็คซ้ายกับแบ็คขวาใช่กองประตูซื้อมาหมดคนนึงใช่ไหมแล้วประตูซื้อมาลงนัดแรกฮะครับออกจังหวะพลาดโดนลูกาคูโฉบไปยิงซะงั้นครับโดนวิจารณ์ไปตามระเบียบไปว่าประตูไม่ได้ฮะดวงนี้ว่าประตูไม่ได้ต้องชมลูกากูว่าเก่งต้องชมคนเปิดกับลูกากูโฉบหน้าผมชมลูกากูฮะว่าเก่งจริงฮะแล้วยิงมุมแคบด้วยใช่นะครับก็ตอนนี้แมนซิตี้ก็ค่อนข้างจะปึกแล้วซื้อเยอะแมนยูก็ได้ตัวไปเกือบครบแล้วแมนยูล่าสุดก่อนที่ผมจะอ่านรายการในพิจิกี้มูรินโญ่แถลงข่าวก่อนเจอกับบาร์เซโลนาว่ามีคนถามเรื่องผู้เล่นใหม่มูรินโญ่บอกว่าต้องการอีก2ตำแหน่งอันนี้พูดเองเลยนะฮะต้องการอีก2คนคือมิดฟิลด์กับปีกพูดออกมาเจาะจงตำแหน่งเลยแต่ทิ้งท้ายว่าไงมะครับสงสัยแต่สงสัยได้แค่ตัวเดียวแต่จริงๆเขาก็มันก็เป็นข่าวมานานแล้วดิว่าเขาขอ4คนไปนี่แน่ๆ4คนได้ไปแล้ว2ได้มา2 2ที่บอกว่าเหลืออีกตัวเดียวอาจจะได้แค่ตัวเดียวเขาบอกว่าปีนี้ตลาดมันบ้าบอคอแตกนี่เขาพูดประมาณว่าแบบโอ้โหการซื้อคนคนนึงเนี่ยมัน1มันยาก2มันเวอร์มันแพงเกินจริงตอนนี้30ล้านปอนด์ครับได้แค่ระดับธรรมดาไม่มาแต่ว่าตอนนี้พูดถึงการซื้อขายนักบอลนี่คงจะต้องจับตาดูอยู่สองสามคนนะหลักๆมีข่าวว่ามีเนย์มาร์แน่นอนคนหนึ่งนะเนย์มาร์นี่เป็นข่าวมาเกือบอาทิตย์แล้วนะฮะโอ้โหแล้วเนย์มาร์ค่าตัว100กว่าล้านปอนด์190ล้านใช่เมื่อกี้ฉีกสัญญาค่าฉีกสัญญาอันนี้มันเวอร์เกินไปป่ะฮะคือโอ้โหนี่มันเท่ากับว่าตอนนี้ป๊อกบาแพงที่สุดในโลกอยู่คือ89ล้านครับถ้าเนย์มาร์ย้ายนี่คูณ2ของป๊อกบาเข้าไปเลยใช่โอ้โหมันบ้าบอคอแตกอ่ะเมื่อกี้ก็ต้องแพงกว่าดิเพราะเก่งกว่าป๊อกบาอยู่แล้วเนย์มาร์แน่นอนฮะไม่ใช่คือมันเป็นค่าฉีกสัญญาไงเป็นค่าฉีกสัญญา222ล้านยูโรก็ถ้าได้ไปก็เนย์มาร์ก็รวยเละฮะบาร์ซ่าก็รวยเละค่าจ้างก็วินปีเขาบอกเท่ากับเมสซี่เลยสัปดาห์ละ 4,500 ปอนด์ใช่เป็นเงินไทยก็สัปดาห์ละ30กว่าล้านบาทก็วันนึงก็ได้ทำงานวันละ5ล้านอ่ะ5ล้านวันนึงซื้อรถสปอร์ตได้คันน่ารักก็เนย์มาร์รอดูนะเพราะว่าตอนนี้
ือมันไม่ใช่ข่าวลือแล้วนะครับมันเป็นถ้าเนมาย้ายเมื่อกี้เนมามาหรือยังถ้าเนมาย้ายจะโบไปตัวหนึ่งบาซ่าเขาก็ต้องหาตัวมาอุดเพิ่มฝีเท้าใกล้เคียงกันใช่ครับตอนนี้ก็เห็นแค่มารุยานเฟเรนี่คนเดียวฮะมารุยานเฟเรนี่หรือเจสซี่ลินการ์ดจะไปเล่นกับยู23หรือเปล่าอุ้ยมูญโญไม่ขายนะสองคนนี้เป็นตัวสำคัญวีแมนก็พูดง่ายว่าคูตินโญผมพูดถึงคูตินโญก็ข่าวมันเพิ่งมาก่อนอะไรการเนี่ยฮะก็นั่งจังเช็คอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็ลงกันครบทุกฉบับแล้วตั้งแต่ในคือมันต้องในสเปนก่อนครับผมคือบาร์เซโลนาเขาบอกผู้บริหารนี่บินกลับมาที่สเปนว่าตอนนี้บาร์ซ่านี่อยู่วอชิงตันเมื่อกี้ว่าไงพี่กูตินโญ่ไงก็ทางสื่อในสเปนก็เป็นร้อยอีกแหละเขาไม่เขากำหนดราคาผมว่าไม่เขาจะ80ล้านยูโร80ล้านยูโรก็ประมาณ70กว่าล้านบาทให้ขอไป70ล้านปอนด์ก็ประมาณเนี้ยประมาณโซเลสเหมือนตั้งไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่าตัวพอๆกับโซเลสใช่ใช่แต่ค่าตัวถ้าเทียบเป็นเงินแล้วจะถูกกว่าโซเลสนิดหนึ่งนิดเดียวครับนะฮะก็ต้องดูว่าลิเวอร์พูลจะใจแข็งหรือเปล่าต่อให้เนมาร์ไม่ย้ายก็มีสิทธิ์ที่คูตี้จะย้ายไปบาร์เซโลนาถูกครับก็เป็นทางเขาอยู่แล้วเรียกว่าเป็นทางก็เล่นสามารถเล่นได้เอาไปเล่นหน้าต่ำก็ได้อะไรก็ได้ใช่ไหมเอาไปเล่นเป็นมิดฟิลด์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ถืออยู่ที่ลิเวอร์พูลจะใจแข็งอ่ะแล้วใครจะมาลิเวอร์พูลเพิ่มจะเอาเพิ่มไหมเนี่ยคือตอนนี้พูดตรงเลยอยากคิดถึงซื้อนักเตะใหม่เลยฮะรักษาคูนิโญ่ไว้ได้ก่อนคือรักษาคูนิโญ่ไว้ก็เหมือนซื้อนักเตะใหม่มาคนละกันอะใช่ไหมอีกคนหนึ่งเอ็มบัปเป้คือเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของเรอัลมาดริดเพราะมาดริดขายแล้วปล่อยไป2ไม่ใช่ขายไป2ปล่อยไป2คาเมสกับโมราต้าเพราะฉะนั้นต้องหาเพิ่มก็ดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาถ้ามีการเจรจาจริงๆตอนนี้มันมีความขัดแย้งเรื่องข่าวเล็กน้อยนะครับเพราะว่าทางสเปนนี่เขามั่นใจว่าเรอัลมาดริดตกลงแล้วแต่ฝั่งอังกฤษก็บอกว่ายังไม่ตกลงอ้าวเฮ้ยแล้วจะเชื่อใครอารมณ์ประมาณนี้ฟันไดพี่ฟันไดบอกไม่อยากอยู่เซาแล้วนะฟันไดตอนนี้โดนส่งไปซ้อมกับทีมยู23ไม่เอาแล้วบอกไม่อยากอยู่แล้วไม่ทัวร์อย่างนี้งองแงไม่มืออาชีพแล้ววันนี้ข่าวมาที่ผมเช็คมานอกจากจะมีข่าวกับลิเวอร์พูลแล้วเพิ่มตัวละครมาอีกตัวแมนยูเหรอไม่ใช่ใครเชลซีอีกแล้วก็เป็นไปได้มากับเชลซีอีกแล้วเผลอๆพวกนี้มันปั่นราคาไม่ได้ว่าอยากมาลิเวอร์พูลหรอกถ้าพอชิปมีเชลซีมาเรื่องค่าเบิ้ลไปหน่อยพวกนี้มันอย่าไปเชื่อนักฟุตบอลมากผู้จัดการทีมผู้จัดการส่วนตัวโมราต้าเมื่อกี้ว่าไงโมราต้าโมต้าก็เพิ่งจะแอสซิสต์ด้วยลูกหม่งให้เพื่อนยิงจะแทนคอสตาที่มาตรฐานสูงนะคือมาอยู่เชลซี3ฤดูกาลเนี่ยโอ้โห1ยิงมาตรฐานมากซีซั่นละ20ลูกแน่ๆมี20ประตูและช่วยทีมได้แชมป์ได้2สมัยเลยถูกต้องทีนี้โดนเปรียบเทียบแน่เพราะว่าเป็นสเปนเหมือนกันอีกตำแหน่งเดียวกันอีกใช่มั้ยอ้าวเฮ้ยแล้วตกลงโมราต้าจะทดแทนเพราะว่าโมราต้าได้ขนาดไหนวัยรุ่นวัยรุ่นหน้าตาดีด้วยครับนะฮะแล้วก็คอสตาก็ตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ในแผนอยู่แล้วไม่ได้มีส่วนอะไรกับทีมแล้วกลับแน่นอนไปแน่นอนนะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับเรื่องซื้อขายนักบอลหลักๆก็ตามกันดูนะครับผมตอนนี้ผมสนใจเรื่องเนมาร์คนเดียวช่วงหน้าดราม่าบอลไทยไม่รู้มีดราม่าหรือเปล่าเดี๋ยวอดใจรอสักครู่เดียวครับบาร์ซ่าอีลามัน